ือชุดไปเก็บของรอดอ่ะสะพานสวยมากไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพาทั้งหมดข้ามมาชัดๆอ่ะลองดูดิเวลาป้ออ่องรอดไหลลงมาก่อนในส่วนเอาส่วนเอาตรงไหนบ้างเลยที่จะช้อนเข้าไปเอ้าเนี่ยน้อยใจสิน่ากินน่ากินมากอันนี้คือมันยังมีชีวิตอยู่กินได้พ่อใจพี่อยู่ข้างในรับค่ะคุณพ่อจะลงไปเก็บแล้วนะนี่สุดยอดเลยน้องแนนยกนิ้วให้เลยจ้ะสาวบ้านที่น่ากินน่ากินครับฟังเสียงก่อนตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านของน้องแนนครับเพื่อที่จะให้น้องแนนเปลี่ยนเป็นชุดแบบหาอ่องรอดแบบให้เข้าตานะครับแต่ใช่ไหมครับว่าบ้านน้องแนนนี่คือแหมน่ามาสนับสนุนทุนการศึกษาจริงๆเลยน้องแนนบอกว่าเขาไม่ได้อายอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วก็เขาก็ทำอาชีพสุจริตในเป็นอาชีพเสริมบอกแค่นั้นแหละนะพอดีผมไปเจอน้องแล้วน้องม้อนก็ติดต่อให้ครับผมก็เลยรู้สึกประทับใจตัวน้องมากเลยก็เลยให้น้องไปเป็นสะพานครับกลัวน้องเขาจะแบบกลัวแบบน้องจะแบบว่าใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะลำบากก็เลยให้น้องเขาจัดใส่เสื้อแบบแอนนี่ทัวร์เนี่ยมาช่วยทุกคนดูหน่อยว่านางเอกผมเวลาใส่เสื้อแอนนี่ทัวร์แล้วจะสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้องแนนก่อนน้องแนนแต่งตัวเสร็จยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โห นี่คือชุดไปเก็บของรอดอ่ะใช่ค่ะกระโปรงมันเป็นแดงจังอ่ะจะได้เห็นชัดๆค่ะน้องแนนอันนี้คือบ้านน้องจริงเหรอบ้านจริงๆเลยค่ะโอ้พี่ว่าเตียงขาดปูเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเก็บเงินมาช่วยทำผนังบ้านได้นะไม่ได้ค่ะประตูก็ประตูนี่ต้องเป็นก็ต้องดีๆนะกลัวใครมาแอบดูเนี่ยอันนี้คือพูดจริงๆน่ะถีบทีนึงก็คือไปเลยค่ะพี่เทอย่าถีบอย่าถีบเดี๋ยวพี่จะมาซ่อมนะอย่าถีบใครยินดีที่จะสนับสนุนการศึกษาก็อย่าลืมนะครับน้องแนนต้องอยู่ปี2ไม่ใช่น้องแนนน่ารักคือไม่ได้อายเลยนะก็คือแบบใช่ชีวิตเขาไม่อยู่จริงๆใช่ค่ะชีวิตเขาไม่อยู่จริงๆคือนี่คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่แต่จริงๆบ้านตัวเองสร้างแล้วหลังเบลอเลยไอ้ใช่ไม่ใช่ก็คือครัวโบราณใช่ค่ะครัวโบราณยังไม่ให้ดูตอนเนี้ยเดี๋ยวไปเก็บอ่องรอดก่อนใช่ค่ะจะมาดูครัวน้องแนนจะอึ้งห้องน้ำนี่ยิ่งคลาสสิกใหญ่เมื่อกี้ห้องน้ำคลาสสิกมากเลยค่ะเป็นอ่านจากกุชชี่อ่ะดูแค่กุชชี่เงินค่ะกุชชี่เงินกุชชี่เงินคืออะไรปูนค่ะทำแบบปูนทำเองคุณพ่อทำใช่ค่ะโอ้นะคุณพ่อขอเข้าไปดูห้องน้ำได้ไหมครับได้เลยนะคุณพ่อน่ารักมากนี่คุณพ่อเนี่ยรถประจำตำแหน่งโอ้โหมอเตอร์คอร์สคุณพ่อนี่เปรี้ยวหน้าดูเลยน้องแนนขี่ได้ไหมจ๊ะหนูกลัวหนูแบบลงห้วยค่ะอ๋อนะคะได้หมดแต่หนูกลัวลงรถหนูต้องเหมาะนั่งรถแบบพี่นี่แหละจ้ะเดี๋ยวพี่จะรับส่งไปเรียนทุกวันก็แล้วกันนะต่อไปนี้พูดแล้วนะคะพูดแล้วนะคะพี่พูดเองกันแล้วจ้ะเดี๋ยวหลังกล้องพี่โดนเล่นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปในบ้านนะครับไม่บอกว่าห้องนอนห้องไหนเดี๋ยวพี่รู้คนเดียวพอเดี๋ยวคนอื่นแอบมาประตูมันไม่แน่นหนาขออนุญาตเข้าไปนะครับโอเคแสงเข้าได้ดีค่ะก็คือทางก็คืองอกแล้วค่ะดูทุกคนป้าโถก็ค่อยดูก่อนใจเย็นๆนี่จากเจพานะเจพาเป็นไหมจ๊ะเป็นค่ะสนใจจะเย็นไหมพี่ตัวละหมื่นโอ้ยสนใจค่ะรีบแต่ควรจะอยู่ข้างนอกนะใช่ค่ะไม่ให้ดูห้องนอนไม่ให้เห็นเพราะห้องนอนอลังการมากห้องนอนอยู่ตรงไหนเนี่ยย้ายไปยังย้ายไปแล้วค่ะย้ายแล้วนะไม่มีแล้วค่ะย้ายไปอยู่บ้านคฤหาสน์ครับได้น้องมอนมีใครอยู่ในห้องน้ำเปล่ามีน้องสาวไหมครับมีไหมดูก่อนนี่อาบในอ่างเลยนอนแช่ได้เลยค่ะจริงอ่ะจริงค่ะเออนะนอนแช่ได้เลยค่ะพี่คือพี่ก็ไปอาบในอ่างบ่อยแต่ไม่ใช่อ่างแบบนี้แต่เฮ้ยไม่ใช่จริงๆก็โรงแรมก็จะมีอ่างกุชชี่อะไรไม่เคยนอนเดี๋ยวจะพาไปพักได้คุ้นเคยคือเวลาพี่ไปนอนที่โรงแรมมันจะเป็นอ่างจากุชชี่อ่ะแต่ส่วนใหญ่พี่ชอบอยู่ป่าไงพี่ก็เลยแบบนานๆทีจะมีโอกาสเงี้ยอันนี้คืออ่างในป่าค่ะต้องรอเออต้องรอเราจะมารอว่าต้องรอค่ะหน้าหนาวหน้าร้อนนี่เหมาะเลยค่ะพี่อันเล่สบายใจสบายใจคือถ้าพี่อยู่ถ้าพี่จะไปอยู่ก็ต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนแหละจะได้ถามว่ามีพี่น้องกี่คนครับเนี่ยมีพี่น้องสองเอ้ยหนึ่งคนรวมหนูก็เป็นสองอ๋อเป็นพี่ชายหรือว่าใช่เป็นพี่ชายค่ะพี่ชายห่วงไหมครับพี่ชายห่วงมากเลยค่ะมันกับถอยแล้วแน่ถอยแล้วเหรอแล้วพี่ชายอยู่บ้านไหมครับพี่ชายไม่อยู่ค่ะไปทำงานเราบอกพี่ชายนะบอกพี่มาเที่ยวพี่ไม่คิดอะไรหรอกนะแต่อย่าให้พี่ชายรู้นะเรื่องที่เราคุยกันคุยการศึกษาไปจะไปเก็บอ่องรอดกันคุณพ่อเรานั้นอุ้ยเวลาอยู่ข้างในนี่มองเห็นข้างนอกแต่เวลาอยู่ข้างนอกคนมองไม่เห็นข้างในโอ้มันดีอย่างนี้นี่เองแต่เดี๋ยวดูบ้านหลังใหม่ก่อนอันนี้คือดูบ้านหลังเก่าไปก่อนตกลงไปกางเกงเหรอ
ดีใจที่ว่าใส่กระโปรงไม่เก็บองรอดโหให้หมดเลยพ่อเดี๋ยวคนดูใจหายน่ารักมากครอบครัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในครัวด้านหลังแต่เอาไว้ก่อนไปเก็บวัตถุดิบก่อนคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ไปด้วยกันไหมครับคุณพ่อไปเนาะคุณพ่อไปด้วยไม่เป็นไรคือถ้าคุณพ่อไม่ไปคือถ้าทางจะไม่ได้กินต้องให้คุณพ่อไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวดูบรรยากาศการไปเก็บองรอดนิดหน่อยครับคุณพ่อบอกว่ามันจะมีเส้นที่แบบว่าเดินไปด้วยก็ได้แล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมเอารถไปจอดก็ได้แต่ว่ายุงจะเยอะหน่อยน้องม่อนเดินไหวไหมไหวค่ะพี่เป็นห่วงขาขาวขาสวยมากเลยน้องเล็งอะนะขาสวยมากเลยอะนั่งนั่งรถพี่ไปดีกว่าน้องม่อนปะนี่ถูกใจมากเลยคือคุณพ่อน้องบอกว่าอยากให้น้องเดินมาไกลๆไหมหรือว่าอยากจะเอารถมาผมบอกว่าเอารถมาดีกว่ากลัวขาน้องเขาจะเมื่อยไงก็เลยขับรถกันมาครับทางที่มาเนี่ยคือเป็นทางดีแล้วก็ดูดีมีสะพานไม้ด้วยข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะครับนู้นมีสะพานไม้แล้วไปไหนไปไร่ไปนาไปสวนนะโอ้ยดูดีมากเลยแล้วก็เป็นสายน้ำที่โอ้โหไหลขนาบเป็นเส้นทางที่แบบว่าไม่มีป้ายบอกทางนะครับที่เรียกว่าจะใช้โอ้โหดูโค้งเหมือนทางโค้งมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนะบรรยากาศนี้ดูดีมากๆเลยครับตรงนี้คือหาปลาได้ไหมพ่อจะแน่งมาด้วยหาปลาได้อ้าวหาปลาได้ด้วยจะแน่งมาด้วยอ๋อถ้าแน่งมาด้วยหาปลาได้โอ้มีคนมาทำอะไรไงเขาก็มาหาเมื่อไหร่เนี่ยตรงๆเลยไหมพ่อข้ามน้ำเปล่าโอ้ข้ามน้ำด้วยโอ้โหเข้าทางเลยแบบหมดแอดเวนเจอร์เลยอันนี้สะพานนี้คือไปไล่ของใครพ่อเดี๋ยวก่อนชาวบ้านนะพ่อนะดูนะครับดูเส้นทางนะครับอันนี้คือแม่น้ำลางนะครับสาวสวยบอกแม่น้ำลางนะครับต้องลองมาชิมครับจะได้รู้ถ้าไม่โฟไปได้ไหมพ่อไม่โคงกูเปลี่ยนเป็นโฟดีกว่าไม่มั่นใจจะเปลี่ยนเป็นโฟก่อนน้องม่อนเดินไปรออะไรไปน้องม่อนได้พูดอะไรเลยอ่ะสะพานสวยมากไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวพาน้องม่อนข้ามน้ำดีกว่าแต่แรกจะให้น้องม่อนเดินมาเซอร์เวย์ก่อนไม่เอาได้ดูครับป้าทองไหนไหนแล้วกระท่อมสวยมากเลยรีสอร์ทอ่ะรีสอร์ทอ่ะเดี๋ยวพ่อทางคลาสสิกครับนี่ชอบเลยเนี่ยแม่น้ำลางน้ำไม่เยอะเนาะอันนี้ไปไกลไหมพ่ออีกกิโลนึงนะครับเดี๋ยวจะถึงนะครับขับไปตามแม่น้ำนะครับดูสิบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วเราข้างหน้านี่ต้องขับขานน้ำไหมครับหรือว่าลงเลยป้าโทตามรอยเขาเลยครับตามรอยนะครับลองดูนะครับนี่โอ้โหชิลมากคลาสสิกมากครับลองดูไม้ดีนะครับดูไม้ดีเพราะมันเป็นดูไม้ดูดีมีสวนมีไร่ได้ดูดีมากครับตรงนี้โอ้โหข้ามน้ำครับตรงนี้บรรยากาศแหมดูยกหลังดูข้ามน้ำแหมว่าเอาไม่ได้ละวันกลัวดูดิใจยังไงไม่ถึงเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ให้มาด้วยเลยวิ่งบนน้ำอ่ะดูดิเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขับขึ้นไปตรงนี้อีกไม่ไกลนะครับเราก็จะไปลงหาองรอยครับผมไม่เคยมาเส้นทางนี้ผมรู้สึกผมชอบมากเลยดูดิสายน้ำนี่คือยังไม่เยอะแต่ว่าถ้าหน้าฝนนี้ก็ไม่แน่นะหน้าฝนก็อาจจะต้องเดินเท้ามานะครับนะไปกันต่อครับข้า
อ้นี่เข่าเขียวนะพ่อนะโอ้ลูกเข่าเขียวครับนี่เห็นป่ะหมดแล้วครับไม่แนะนำให้เอารถเก่งมาครับติดแน่นอนหินทั้งนั้นเลยครับก็พ่อบอกเดี๋ยวไปจอดตรงข้างหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาอ่องลอดกันแล้วนะครับก็บรรยากาศดีมากเลยผมชอบสไตล์การเดินทางนี้ครับได้ใจมากเป็นชนบทที่ผมไม่คิดว่าที่ปัมพะพ้าจะมีครับนี่นะต้องให้คนท้องถิ่นพามานะครับคุณพ่อหลอกเรามาคุณพ่อบอกเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงผมขับมาตั้งนานจะไม่ถึงขับเข้ามาก็เป็นป่าน้องแนนจะหัวเราะพี่ช่างไม่เชื่อใจแล้วคือฝ่าชัดๆอะลองดูดิเนี่ยดูดิมีแต่น้ำกับป่าครับคุณพ่อผักนะโอ้ติดต่อมาเลยโอ้โหอย่าพลาดเลยแค่พอดีทางรถที่นะครับนี่ไม่แนะนำเลยรถเตี้ยๆรถโลนรถแบบไม่บุกโอ้ถึงแล้วนะพ่อนะถึงแล้วครับโล่งใจถึงแล้วครับคุณพ่อพาเข้ามาลึกมากครับแล้วบอกใกล้ๆดีนะที่ไม่ให้น้องๆเดินมาน่ะเป็นไงล่ะเมื่อยเลยอ๋อต้องเดี๋ยวซ้ายนะพ่อน่ะอ๋อเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็ได้เดี๋ยวต้องลงขวาซ้ายพ่อเลี้ยวซ้ายครับซ้ายสวยซ้ายสวยดูเขาซ้ายมือผมวันนี้ซ้ายสวยซ้ายสวยโอ้นี่นะพ่อน่ะโอ้เขาพ่ออยู่ข้างหน้านะพ่อน่ะหน้าผาเป็นอ่องลอดนะครับจอดตรงใกล้หน้าผาเลยคนสาวๆเดินใกล้แม่ครับเนี่ยอุ้ยปลาแล้วกุ้งกันมากระโดดตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยคือประมาณว่าตรงนี้น่าจะสมบูรณ์มากเลยครับแต่ว่าน้ำมันน้อยไปหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เราหาอ่องลอดนะครับตรงนี้อ๋อตัวสวยมากโอเคถึงแล้วครับอ้าวสาวๆเดี๋ยวให้สาวๆลงก่อนนะครับโอเคลงได้เลยครับหมอบไปด้วยร้อนร้อนคือโอ้โหเป็นทางที่อันซีนมากเลยลองดูบักกี้วิ่งเกือบผิดทางแต่ว่าเป็นทางไล่ครับแล้วก็เนี่ยมาเนี่ยก็คือเป็นทางที่มอเตอร์ไซค์วิ่งและน้องแนนจะเคยมาที่นี่กี่ครั้งนะครับไม่เคยมาเลยค่ะเอ้าแล้วเลยบอกเคยจับอ่องลอดเคยคือเคยมาตอนอยู่บ้านใต้ค่ะบ้านเหนือไม่เคยขึ้นมาอ๋อนะแต่ได้อยู่นะได้ในสาธิตอะไรเราจะใช้อะไรจับอ่องลอดให้พี่หน่อยเฮ้ยอุปกรณ์อยู่ไหนนี่ครับคุณพ่อนี่คุณพ่อเตรียมอุปกรณ์มาเต็มเลยน้ำเนื้ออะไรพร้อมเข้ามาคุณพ่อไม่ต้องกลัวมาน้องแนนมาสาธิตการใช้ไอ้ที่ช้อนอ่องลอดหน่อยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่ช้อนอ่องลอดค่ะเป็นตีจอนอ่องลอดเวลาป้ออ่องลอดไหลลงมาก่อนในส่วนเอาส่วนเอาแล้วมันจะไหลมาได้ไงในเมื่อเราไม่ได้ไปจับอ่ะถ้าต้องแม่งก้นอยู่ตั้งเหนือเปิดบางหินก็แม่งไหลเข้ามาถ้าก็เปิดก้นอยู่ตั้งแต่ก็เปิดหลอดอ๋อก็คือคนไปก็คือไปเอาคนอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะให้ล่องมาแล้วเราก็รออยู่ข้างล่างแล้วก็อย่างนี้ช้อนนะเดี๋ยวพี่จะดูน้องแนนช้อนนะจ๊ะช้อนแนนอยากช้อนแนนไหมไม่ไม่มีใจเนี่ยพี่จะช้อนน้องแนนกลับไปอยู่ด้วยเนี่ยเอ้าอะไรเพิ่มอันนี้มัดจับไว้ให้ล่องน้ำแล้วก็ตักช้อนตกรอดใส่นั่นเออจริงค่ะชื่นใจถอดรองเท้าด้วยจะค่อยถอดจะรองเท้าเธอรองเท้าน้องขาวรองเท้าขาวมากเลยเย็นไหมเย็นมากเลยค่ะหนูอยากเล่นน้ำนี่เหมือนพี่เลยอ่ะคุณพ่ออ้าวคุณพ่อจะดำปลาแล้วแหละคุณพ่อหน้ากากไปทำอะไรเนี่ยคุณพ่อก็หล่อว่าแล้วลูกสาวหน้าเหมือนใครลูกสาวหน้าเหมือนคุณพ่อนี่เองดูนะจ้ะก็เดี๋ยวให้แนนไปรอตรงบริเวณโซนที่เป็นปลายน้ำครับเพราะว่าตอนนี้คือคุณพ่อจะมาดูองค์รถตรงนี้คือลึกนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณพ่อจะเดินเก็บหรือว่าจะตีให้มันแตกอ่ะมอนแนนอยู่นี้มาคนสวยเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการจับอ่องลอดให้ดูได้เดี๋ยวไปดูอ่องลอดก่อนพ่อใจเย็นน้องแนนจ้ะค่ะน้องแนนนั่งเลยพี่จะช้อนกลับไปน้องแนนอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นที่เก็บเอ้าอันนี้เป็นที่เก็บนะคะเมื่อกี้บอกจะพี่ช้อนอ่องลอดกลับบ้านพี่ก็เล็งอยู่น้องมอนไปยืนก่อนนะน้องแนนเข้ามาอยู่ในที่ช้อนให้พี่จะช้อนกลับบ้านหนูเข้าไม่ได้หรือเปล่าเล็กเกินไปใช่ค่ะน้องแนนเล็กเกินไปเหรอหนูตัวเล็กเกินไปหนูบอกเดี๋ยวน้องแนนกับน้องม่อนลองนี่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะทำหน้าที่ของผู้ชายอกสามศอกจะไปเอาอ่องลอดที่มันอยู่ตามโคตรหินคุณพ่อรอนั่นแหละคุณพ่อ
ขออนุญาตคุยกับน้องกับลูกสาวนะพ่อนะพ่อห่วงไหมครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงพ่อไม่มีค่าสินสอดหรอดิทำไงดีเนี่ยคุณพ่อไม่ห่วงเลยมีหนุ่มมาจีบที่บ้านไหมครับจืบเอ้ยจืบจืบอะไรว่าจืบภาษาไทยใหญ่เหรอมีคำว่าจีบอ๋อค่ะน้องม่อนเดี๋ยวน้องม่อนกลับไปก่อนนะวันนี้พี่อยู่กับมาพ่านะโอเคเนี่ยน้องขับรถกลับคนเดียวค่ะวันนี้มาพ่าเดี๋ยวพี่จะใช้ชีวิตรอดกับสาวของมาพ่าที่นี่แหละคุณพ่อรอนานแล้วเว้ยคุณพ่อไม่เกี่ยวหรอกไปเร็วเร็วเร็วไปโอเคครับไปพ่อได้เยอะยังระวังนะทั้งแนวระวังลองจมน้ำน่าจะได้พี่กระโดดช่วยเอ้าได้แล้วหนึ่งอันมาตำนานไหนอ่ะเมื่อกี้พ่อโยนให้ค่ะเอาเหรอมันเป็นยังไงดูเลยค่ะเอ้าอย่าน้อยใจสิน้องมันคิดจะฆ่าตัวค่อยๆเดินป้าโทรค่อยมาโอ้นี่นะอันนี้คือมันจะมีกรรมวิธีที่คือต้องไปทำให้สะอาดนี่เพราะว่ามีลูกกบเขียดเนาะใช่ล้างน้ำแล้วก็ต้มน้ำมันเดียวงอดใช่ไหมใช่ไม่เคยกินใช่ไหมเขาไม่เคยกินไงอือนี่น่ากินน่ากินไงน่ากินน่ากินมากพ่อหน้าร้อนเลยกินแก้ร้อนในอ๋อกินแก้แล้วนะพ่อนะโอ้แต่ลึกนะเนี่ยน้องแนนเย็นดีว่ะสวยสวยสวยมากแต่พ่อใจเย็นนะต้องปกติมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้มันลอยมาเนาะจะจับจุดติดก้นหินนะครับจะติดกับหินโอ้โหลึกไว้เฮ้ยให้ลอยขึ้นมาตายแล้วครับอ๋อที่ลอยขึ้นมาคือตายแล้วพ่อนะไอตัวติดเป็นเขาจะจับอยู่ก้อนหินนะครับนี่เดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆนะพ่อนะขอไปเลยโดนแป๊บเดียวมันลอยเลยใช่ไหมพ่อครับโอ้นี่อ่ะดูโอ้ยดอกหินดอกหินนะพ่อนะอ๋อคือดอกหินนะครับดอกไม้หินกินได้นะโอ้เยอะมากเลยพ่อนะคือนี่คือทั้งกระจุกใช่ไหมพ่อผมจะเอากระจุกใหญ่ให้ทุกคนดูนะครับนี่นะถ้าหยิบไม่เต็มมันจะหลุดมือมันหมดมันลื่นโอ้โหมันลื่นจริงว่ะเฮ้ยมันลื่นจริงว่ะพ่อจะบอกวิธีตักนะอ้าวคุณพ่อจะไปสอนน้องๆเขาเก่งอยู่พ่ออ๋อลุดโอ้ยลื่นมากโอ้ยลื่นมากน้องม้อนน้องแนนตักนี้มันจะได้พวกใบไม้เด็กใบไม้มาแล้วนั่นเราต้องลบลงใบไม้ด้วยนี่ฮะต้องให้เต็มตะกร้านะถ้าไม่เต็มตะกร้าน้องจะต้องแช่น้ำทั้งวันอู้แต่น้ำเย็นมากคือมันลอยครับเมื่อกี้แล้วมันก็ไม่ไปด้วยต้องโยนให้ไปกลางน้ำอ่ะคือมีหน้าที่เก็บไงนี่อย่างนี้คือได้นะมันไม่มันไม่เยอะอยากโยนให้ใครอ่ะคือถ้าอ่องรอดอันนี้คือน้องม่อนนะแต่ถ้าหัวใจพี่อ่ะเดี๋ยวโยนไปทางน้องแนนรับเลยพ่อยิงขนาดพ่อจะทีบนะผมพูดเล่นนะพ่อตั้งท่าดีเลยถ้าใส่หน้ากากขอเข้ามาเยอะเลยคือถ้าใส่หน้ากากพ่อจะเห็นชัดๆเลยนะครับเห็นชัดๆเลยพ่อลองดูพ่อจะดำเอาให้ดูครับแต่คือผมจะเห็นแค่บนนี้พอนี่นะคือมันเกาะตามกิ่งไม้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็จะแบบอันนี้คือมันยังมีชีวิตอยู่กินได้แต่ละถ้าเกิดมันจะตายแล้วพ่อได้มั้ยจะลอยขึ้นมันจะตายมันจะออกสีเหลืองๆนี้นั่นนะพ่อถ้าตายอ๋อจะออกสีเหลืองๆนะพ่อนะออกสีเหลืองเริ่มแก่อ๋อนี่คือเริ่มแก่นะแก่แล้วแก่พ่อแก่เขาจะปล่อยดอกออกมาแล้วเขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งมันไม่ใช่หรอพ่อก็มันอยู่แต่ไม่อร่อยจะไม่อร่อยจ้ะยิ่งแก่ยิ่งมันไว้เลยพ่อจะไม่อร่อยโอ้ยมันอยู่ข้างล่างเต็มเลยครับอย่างนี้เราจะกินได้ถึงได้ทำได้กี่หม้อพ่อเงี้ยแล้วแต่เราจะเก็บได้กี่หม้ออ๋อนี่อ่ะผมช่วยพ่อเก็บเดี๋ยวพ่อไปข้างหน้าได้โอ้ปลาก็เยอะครับนี่อันน้องแนนมั้งจ้ะอันนี้หัวใจพี่อยู่ข้างในรับค่ะได้เลยโอ้ยเยอะๆเลยต้องเต็มตะกร้าไปพ่อกว่าจะเอาไปทำได้เนี่ยต้องกลัวกันนะได้อะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกับคุณพ่อก่อนนะครับโอ้โหลูกปลาเยอะมากหรออันนี้พ่อปลาที่จับได้ไหมทำไมปลาเยอะอะจับได้มันสี่ห้าวันโอ้โหแน่งวันแรกได้กิโลโอ้ได้กิโลเลยพ่อปลาเนี่ยนะปลาทุกแน่งไปตาดีทีโอ้โหกระเกงดำไล่ออกได้ครับเพราะนี่ผมยองตอนนี้คือผมเปียกนะครับนะขับรถมันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะผมจะเก็บชุดมาด้วยไงไม่มีแต่ตังค์จะค่าตัวไม่จ่ายแล้ว อะไรพ่อโอ้อันนี้พ่อนี่ก้อนใหญ่เราดูอันนี้ก้อนใหญ่นะครับนี่คือก้อนใหญ่นะผมขออนุญาตดูนะอันนี้ใหญ่มากครับไม่รู้เป็นหินหรือว่าเป็นอะไรโอ้มันอย่างว่าพ่อบอกต้องใส่นะมันหลุดนะพ่อนะมันลื่นนะผมลงไปผมจะไปเฮ็ดมันหลุดออกจะไหลไปเองอ่ะพ่อไปทำเลยผมถึงลูกนี่ตักเลยพ่อไปทำเลยผมรอดูพ่อได้รอดูคุณพ่อนะครับแล้วก็ดูสาวๆเก็บนะครับนะคุณพ่อจะลงไปเก็บแล้วครับนี่พ่อจะกวาดแล้วนะสาวๆรอช้อนพ่อคือรวบเลยครับพ่อไม่ไปนี่เลยพ่อใส่อย่างเดียวครับนี่
คือใส่ป้าก็บอกพ่อนี่คือใส่แบบคู่อย่างเดียวนะครับโต๊ะอื่นไม่มีแล้วพ่อมีแต่แกงหินนี้เนาะตลอดเลยครับอ๋อยาวเลยนะครับป้าโถนี่ครับปลาก็อยู่ในนี้เลยครับอ่องรอโอ้ผมก็นึกว่ากินไม่ได้คือกินได้ครับแต่ต้องรู้สูตรการทำนะครับคนเป็นยำอย่างยำเนื้อนะครับแบบเดียวเลยแบบลาบจะทำไปทำอ๋อทำลาบนะลาบอ่องรอเนาะชุดเดียวกันเลยเครื่องปรุงแบบเดียวกันเลยครับดูดีมากเลยนี่คุณพ่อเก็บใส่มือครับแต่ว่าผมมีที่โยนให้น้องๆก็แล้วกันนะน้องๆจ้ะน้องแนนจ้ะให้ดีนะจ้ะจะปล่อยไปเลยคนอยู่ข้างล่างได้ช้อนนะพ่อนะพ่อคือเด็ดแล้วพ่อก็ปล่อยเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคุณพ่อเด็ดคุณพ่อเด็ดเนี่ยคือไปแล้วน้องช้อนนี่ด้านนะจ๊ะสนุกอยู่คนเดียวเลยมันไม่ต้องลงมาเปียกก็ได้ให้น้องแนนเปียกคนเดียวพอแต่น้องแนนจะเล่นน้ำกับพี่แล้วพี่ก็เปียกแล้วก็ต้องรอมันลอยขึ้นให้เต็มนะไม่เต็มไม่กลับนะสนุกมากจะเล่นอยู่คนเดียวแล้วน่ากินน่ากินอ่องร้อนวันนี้ได้เยอะมากเลยค่ะจัดไปเดี๋ยวนะคุณพ่อขูดอยู่นะครับเนี่ยว่ามันเยอะจริงครับนี่พอน้ำมันใส่มาเริ่มเห็นอ่องร้อนครับอันนี้คือขี้แก่น้ำเขาฮะว่านี่เป็นตัวน้องมอสอะเดี๋ยวเราเขินน้องมอสน้ำเพี้ยน้องมอสเนาะอันนี้ใหญ่อยู่โอ้นะเดี๋ยวผมลองเดินดูตรงนี้พ่อนะครับมีตลอดนะครับมีตลอดอ่ะผมเดินไปตรงนี้หน่อยนะครับนะนี่กางเกงเปียกครับนี่แหมพ่อก็บอกไม่บอกเลยครับว่าวันนี้เปียกแน่นอนผมก็มาโดยที่ไม่รู้ตัวพูดเล่นพ่อพูดเล่นซึ่งพ่อทำอะไรก็แจ๋วนะครับนะขับรถนองมันมากนี่โอ้ยป่าเยอะมากเลยอ่ะดูเยอะมากครับองรอดดูดิเออว่ะมันอยู่ตามแง่หินนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกวาดแล้วก็ให้ไปตามน้ำนะครับเดี๋ยวสาวๆรออยู่แม่พ่อเห็นอยู่ผมพอเห็นอยู่นี่โยนไปเลยนะครับพ่อก็จะตะกุยผมขออันนี้ก่อนแล้วกันมันต้องเอาตั้งแต่ตอนปลายน้ำนะครับนี่ตรงนี้น้ำมันจะเป็นน้ำวนนั่นต้องโยนไปตรงกลางน้ำให้มันไหลแล้วก็ดูผลงานตอนที่น้องๆเขาเก็บกันครับว่าเยอะขนาดไหนพี่โยมแล้วนะเตรียมช้อนได้เลยมันก็ไม่ใช่ใหญ่นะผมเคยเห็นน้องแป้งไปเก็บแต่ว่ามันเล็กๆอ่ะเพราะตอนนั้นเขาหาบกินกันบ่อยแต่ตรงนี้คือบ้านเรานี่คือเยอะนะเนี่ยแต่ว่าคนต้องทำเป็นอู้เยอะมากครับดูดินี่ครับเยอะมากๆเลยนี่ข้างล่างนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับโอ้โหนี่ม่อนเนี่ยโยนไปตามน้ำเดี๋ยวไปตามดูผลงานฮะอุ้ยเยอะเว้ยพี่โยนไปนะมอสน่ะนี่พี่โยนไปเรื่อยเลยนะอ๋อมันต้องคือถ้าอยู่ใกล้ก็ช้อนได้ถ้าไม่อยู่ใกล้คือช้อนอันนี้คืออยู่ใกล้ก็ใส่ได้คันนี้คือให้น้องไปรอช้อนใต้น้ำครับนี่นะสุดจัดเลยอันนี้อันถั่วบอกว่าสุดจัดนี่ครับเป็นชิ้นเป็นอันเลยนี่ก็เป็นชิ้นเป็นอันนะครับวุ้ยนะสุดๆมันอยู่ตามหินจริงเนี่ยมันได้บางอย่างนะตอนนี้ก็จะลึกนิดนึงเป็นวังน้ำนะครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยเก็บแล้วเราก็ไปสรุปว่าเราได้องรอดเยอะมากน้อยขนาดไหนครับก็นี่แหละมืออาชีพก็ต้องอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนะตามโพเทนนี่คือเยอะมากครับแค่โพเทนนี่พ่นเดี๋ยวก็ถือว่าอลังการงานสร้างนะครับนะยังไงแล้วไปดูน้องๆดีกว่านะคือองรอดเห็นแค่พอพูดวิธีแล้วคือเรื่องคือวันนี้ต้องมีพรีเซนเตอร์สวยไงนี่ดูดิเนี่ยโอ้ยดูวี่เนี่ยโยนไปดิเก็บไปโยนเนี่ยโยนไปตามน้ำเลยแต่ไปดูสาวๆช้อนดูผลงานนะ
องแนนจ้าเก็บได้เยอะหรือยังครับเก็บได้เยอะแล้วค่ะทำไมน้องแนนทั้งรู้ใจพี่ขนาดนี้อ่ะทำให้บรรยากาศวันนี้ดูทั้งสดชื่นมากเลยไม่กลัวน้ำถ้าเกิดจะล้มยังไงบอกพี่นะพี่กระโดดไปช่วยเลยพี่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่พูดเหมือนคุณพ่อไม่อยู่นะเนี่ยคุณพ่อยังอยู่ไหมครับคุณพ่อยังอยู่ชอบทีลืมตัวชอบทีน้องแนนนี่ใส่เดิมๆพี่ออกหมายนะเวลาพี่เจอคนสวยโอ้นะนี่โอ้คือเยอะมากครับนี่โอ้อะไรน้องวันทำไมน้องวันไม่ช่วยเก็บเลยเนี่ยยังไงเห็นได้ไม่เห็นได้เอ๊ะชะตาทีจะน้องวันตายแล้วหรือไปว่าน้องสาวลูกสาวติดต่อนางเอกให้เดี๋ยวน้องเอกน้องวันติดต่อให้เดี๋ยวเขาหน้าหันนางเอกไม่เจอโหนี่คือจะกินคนเดียวใช่มั้ยเนี่ยไม่ได้กินคนเดียวไงไม่แบ่งให้ใครกินแล้วเนี่ยมักน้อยเนี่ยมักน้อยมักน้อยนี่ใส่พอค่ะนะเฮ้ยดูครับน้องวันเราก็น่ารักมากเลยมาช่วยกันเก็บน้องวันเล่นน้ำเปียกตอนนี้จะไม่เป็นไรนะเปียกนี่คือมันลอยมาไงนี่เนี่ยพ่อโยนมาน้ำไม่ลึกสักเท่าไหร่ครับมันอยู่แค่ประมาณนี้แหละนะเนี่ยสิ่งสำคัญที่พี่อยากเห็นคือสาวๆเล่นน้ำเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องการเลยช่องพี่ต้องเป็นแนวเนี้ยนั่นคนไม่เข้ามาดูเป็นไรไม่รู้อะโอ้นะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ได้หมดเลยกว่าว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยคุณพ่อก็จะเลาะไปตรงนี้โซนนี้โคทินเอาแค่นี้พอนะเอาแค่พอกินพอไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วก็ได้เมนูสิ่งที่คุณพ่อต้องการหรือเปล่านะครับคือเดี๋ยวรอชมนะครับเนี่ยเต็มตะกร้ายังจะสองสาวพี่นึกว่าจะไม่กลับถ้าไม่กลับพี่จะปล่อยอยู่นี่ทั้งคู่แหละเนี่ยเขาดูนะสิจ๊ะอุ้ยน่ากินจังเลยกระโปรงแดงนะเพราะว่าเธอถืออ่องรอดนะอะไรพี่พูดคำว่าน่ากินก็นุ่งกับน้องนี่โยนอ่องรอดทิ้งเหรอน้องม่อนหมายความว่าไงทิ้งแล้วเนี่ยน้องม่อนก็น่ารักสำหรับพี่เสมอคนดูก็ยังประทับใจตาตึงใจน้องม่อนอยู่แล้วค่ะใช่แล้วไหนดูสิยังไงตัวเล็กจิ๊บจุ่มอ่องรอดจุ่มเอ้ยยาน่าจะขีดกระกบเข้าอยู่ในปากนะกินไปแล้วเนี่ยแม่แน่นะแล้วเนี่ยจ๊ะตกลงจะไปทำอาหารที่ไหนจ๊ะที่บ้านหนูเองค่ะบ้านหนูนะก็คือจะเป็นครัวแบบว่าหลังบ้านนี่คือจะเป็นครัวแบบเดิมๆเลยนะแม่นอกนะของแท้น่ะของแท้อ่ะ อันนี้อ่องรอดอ่องรอดนะอ่ะก็แล้วครับตอนนี้จะขึ้นแล้วอ่องรอดอ๋ออันไหนข้าวติ๋วเฮ็ดพักตีเฮิร์นน้องเออเป็นสองไพ่แบบว่าคลาสสิกโบราณเลยเอออ๋อเฮ้ยน่ากินไปเถอะคือรอให้หนูถึงบ้านก็จะเชื่อได้เข็ดเลยก็เราจะเดินทางกลับสู่บ้านของน้องแนนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปรับน้องมาที่นั่นเราก็จะไปทำอาหารที่นั่นนะต่อจากนั้นเราก็ค่อยว่ากันใหม่ผมรู้สึกผมชอบน้องแนนมากเลยเพราะน้องแนนน่ารักมากแล้วก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านที่น่าสนใจแล้วก็น่าค้นหาน่าติดตามแล้วก็น่ามาหลายๆครั้งอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปทำอาหารแล้วเจอกันอีกครั้งบนเส้นทางการของพวกเรานะครับนี่สุดยอดเลยน้องแนนยกนิ้วให้เลยจ้าสาวบ้านที่น่ากินครับฟังเสียงก่อนน่ากินมากไม่เชื่อก็ลองดูดิอ่องรอดบ้านนี้ขาวเขียวค่ะเขียวตาไม่ค่อยดีตาพี่แก่แล้วไงเดี๋ยวพี่ต้องไปใส่แว่นแล้วนะจัดไปค่ะดิ่งๆใช่ค่ะกินแล้วกรุบกรอบค่ะในปากน่ากินน่ากินจังเลยคุณพ่อห้องหน้าแล้ว